แปลงร่างเป็นงูก็ได้เป็นจิ้งก็ได้เหรอเสร็จแล้วก็แบบรูปแล้วก็ยัดม้วนเข้าไปไว้ข้างในเหมือนเดิมแล้วกลายเป็นดึงออกมาอย่างเงี้ยก็ที่จะเอามาทำเป็นมิดอันนั้นนะคะมิดมะม่วงหิมพานต์เราก็จะได้สามารถแบบว่ากินได้เหมือนสวรรค์ประทานพรพร้อมกันหรอเออสวรรค์ประทานพรเปิดพัดลมไปซื้อพัดลมไปเลยนะแล้วก็นอนมันแห้งนอนเงี้ยทางคลายเงี้ยก็ให้พัดลมเป่าจิ้งโก้โอ้ยเย็นสบายแต่ว่าเราอากาศร้อนชื้นมันร้อนชื้นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็กำลังแต่งหน้าอยู่แล้วเราก็เลยจะมาเมาการเรื่องศัลยกรรมแปลงเพศกับทำนมเบาๆให้แบบว่าคนที่อยากรู้อะไรเงี้ยนะได้แบบมีความรู้ด้วยนิดๆหน่อยๆเพราะว่ามีหลายคนก็ชอบถามพี่อ้ําแหละพี่อ้ําก็แบบเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่านะคะอันดับแรกเลยทำนมเจ็บไหมพี่จอดเจ็บนะแต่ว่าไม่เหมือนรถทับไม่ได้แบบเวอร์แบบที่เขาเล่ากันใช่ไหมไม่ได้เจ็บเหมือนรถทับอ๋อที่พวกเจ็บรถทับนั่นอาจจะแบบเขาเรียกอะไรน่าจะแล้วแต่คนแล้วแต่คนเนาะบางคนใช่เพราะแล้วแต่หมอด้วยปะก็หมอก็น่าจะมีส่วนด้วยนะใช่ไหมถ้าวางยาสลบแบบส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยรู้สึกเจ็บอะไรมากน่าจะแบบว่าเจ็บหลังจากออกจากห้องปะหรือไงมีมันก็มีบางคนที่วางยาสลบแต่ก็ออกมาก็เจ็บเหมือนกันอ้าวเหรอใช่วีเลิศเป็นเคสอ้าวเหรอแต่ทำจิมอ่ะทำจิมีอ่ะบอกเลยว่าตอนทำไม่รู้สึกตัวใช่ไหมเราหลับตื่นมาน่ะก็ไม่เจ็บไม่อะไรเลยอ่ะคือแบบตอนพี่อ้ําทําอ่ะหมออ่ะเขาก็จะมาให้ยาแก้ปวดระงับปวดอ่ะทางสายน้ําเกลือทุกๆ4ชั่วโมงใช่มั้ยหรือว่าเป็นเพราะมันชาอยู่หรือเปล่าพี่อ้ําไม่รู้แล้วเนี่ยจนถามหมอจะมาหาทุกวันจะมาเยี่ยมหมอทําให้หนูหรือยังอ่ะหนูแบบเหมือนไม่มีรู้ความรู้สึกเลยตรงนั้นอ่ะแบบเหมือนเราไม่ได้มีจิ๋มอ่ะเหมือนเรายังไม่โดนตัดอ่ะนึกออกปะเราก็แบบเออหมอทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยพยาบาลก็ยังขำเลยเพราะว่าฉีดยาบ่อยมากฉีดทุก4ชั่วโมงเดี๋ยวมาวัดไข้เดี๋ยวให้อาหารอะไรวะให้ยา ให้ยาแก้ปวดทางใส่น้ำเกลือคือแบบเดี๋ยวเช็ดตัวเดี๋ยววัดไข้อยู่อย่างเงี้ยคือเราได้นอนน้อยมากตอนเดินแปลงเพศนะคะแต่รู้สึกว่าเขาใส่ใจดีเวลาเราคันหัวเขาก็จะมีแบบสระผมให้ด้วยก็โดยรวมแล้วประทับใจนะเราก็ไม่เจ็บถ้าใครกลัวว่าแปรงเพศเราจะเจ็บนะบอกเลยว่าไม่เจ็บนะคะพี่จอถ้าให้แนะนำเกี่ยวกับการดูแลหลังผ่าตัดพี่จอจะแนะนำอะไรบ้างไหมแบบอย่างหน้าอกเหรอก็ตอนนั้นเห็นพี่จอเคยเล่าให้พี่อ้ําฟังไงว่าจริงๆการเสริมหน้าอกอ่ะจุดหลักๆเลยคือห้ามโดนน้ำที่แผลใช่ป่ะใช่7วันแค่7วันที่ห้ามโดนน้ำเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยแผลมันอาจจะเน่าได้ใช่ไหมคือการผ่าตัดพวกแผลอะไรเงี้ยมันไม่ควรโดนน้ำหรอกเนาะเวลาเราแบบแผลมันยังไม่แห้งอะเนาะใช่แผลไม่แห้งนั่นแหละก็ประมาณนั้นเหมือนการแปรงเพศก็ห้ามนะแต่แปรงเพศเนี่ยมันจะมีข้อหนึ่งที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันจะดูแลยากกว่าของทำนมอะถ้าถามว่าถ้าเรามีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยเราจะทำนมหรือแปรงเพศดีกว่าทำอะไรก่อนดีกว่าอันนี้คือตอบยากมากเลยนะแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยใช่เพราะว่าทำนมอ่ะมันจะเรื่องการใส่เสื้อผ้ามันจะให้แบบเรื่องการใส่เสื้อผ้าที่ให้ความรู้สึกแบบว่าเขาพูดว่าไงถึงจะจอดแบบให้ความมั่นใจแบบเออให้เกิดความมั่นใจอ่ะแบบเออมีนมแล้วนะใส่เสื้อผ้ามันก็สวยใส่แบบแบบแบมแบมโชว์ได้อะไรได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าทำจิมี่อ่ะเราโชว์ไม่ได้นึกออกใช่ปะมันเป็นของที่แบบควรจะไม่โชว์อ่ะนึกออกใช่ไหมมันก็เลยมีความแบบแตกต่างกับคนเนี้ยคือแต่บางคนเขาทำจิมี่เพราะอยากใส่บิกินี่ไงใช่แต่พี่อ้ําทำมาแล้วใส่ได้ไหมล่ะก็ไม่ได้คือไม่เพราะว่าของพี่อ้ําก็คือเหมือนพอทำออกมาแล้วก็ใส่ไม่ได้เพราะว่าหน้าอกก็ยังแบนเหมือนเดิมใช่ก็คือจริงๆก็ต้องทำทั้งหน้าอกด้วยแล้วก็ข้างล่างด้วยใช่ถ้าหน้าอกอ่ะบางทีเรายังแตะข้างล่างได้แต่ถ้าเราแตะข้างล่างไอ้แต่ถ้าเราแบบทำข้างล่างเราไม่ทำข้างบนอ่ะเราแตะหน้าอกไม่ได้เออเราแตะหน้าอกไม่ได้นึกออกป่ะเราไปใส่ฟองน้ำอะไรเงี้ยบางทีแบบเล่นๆน้ำอาจจะลอยบุ้งขึ้นมาแบบอะไรเงี้ยซิลิโคนอ่ะก็คือไม่ได้อ่ะยังไงก็คือถ้าสำหรับตอนนี้นะถ้าเกิดย้อนกลับไปอ่ะก็คงทำอะไรก่อนก็คงทำพร้อมกันไปเลยเพราะขวดเจ็บแบบขอสลบทีเดียวอะไรเงี้ยนะยอมเจ็บหนักไปเลยทีเดียวดีกว่ามีคนทำแบบนั้นใช่เคยถามใช่ลดกว่าพอมาตอนเนี้ยให้กลับไปทำนมอ่ะถามว่ายากไหมใจอ่ะยากประมาณ70แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้30อีก 30% คือยังไงก็คือยังไงก็ได้อยู่เฉยๆก็ได้หรือว่าไอ้นี่คือแบบได้ยินข่าวบ่อยที่แบบว่า10ปีต้องเปลี่ยนซิลิโคนเงี้ยมันจริงไหมก็น่าจะมีส่วนแหละเพราะว่ามันซิลิโคนมันเหมือนของทุกอย่างบนโลกมันต้องย่อยสลายได้อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมแต่อย่างบางคนก็ถ้าเกิดว่าดูแลดีก็อาจจะเกิน10ปีนี่ก็ได้มันก็แล้วแต่ใช่แต่ว่า
ถ้าเกิดว่าทำไปหลายปีแล้วอะสิ่งที่ต้องทำเลยก็คือต้องเช็คหมายว่าต้องให้คุณหมอเช็คถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันผิดปกติหรือว่าเรารู้สึกว่าแบบมันไม่เหมือนเดิมจากเมื่อก่อนเลยทำนมหนีต้องนวดไหมพี่สาวนวดต้องนวดเหมือนกันแล้วแต่หมอนะบางคนก็บอกว่าหมอนี้ไม่ต้องนวดหรือว่านวดก็ได้ไม่นวดก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าของพี่จอยคือทำแล้วต้องนวดตลอดชีวิตแล้วคิดดูนะอันนี้เอาจริงๆนะคือแบบทำจิ๋มอะก็ต้องโมทำนมก็ต้องนวดถ้าทำพร้อมกันสองอย่างอะมือนี้นวดนมมือนี้โมจิ๋มอย่างเงี้ยโอ้ยแค่คิดก็หันซาแล้วว่าหันแล้วว่าแต่ว่าการนวดหน้าอกเนี่ยคือมันไม่ได้ยากเหมือนการโมจิ๋มคืออย่างนวดหน้าอกเนี่ยบางทีสมมติว่าเราอาบน้ำเสร็จแล้วเราทาครีมแบบลูชั่นบำรุงผิวอะไรเงี้ยเราก็ทาช่วงเนินอกใช่ป่ะแล้วเราก็แบบนวดไปด้วยเหมือนกับว่าเป็นทาครีมอะแต่ว่ามันไม่ได้นวดถึงขั้นที่แบบว่ามาสาดฟูดมาสาดหรือว่าแบบนวดไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นการแบบเขาเรียกว่าคลึงบริเวณรอบๆเต้าเพื่อไม่ให้แบบว่ามันเกิดกล้ามเนื้อรัดตัวเขาเรียกว่าอะไรอะพังคืดใช่ประมาณนั้นงั้นจริงๆคนทำนมเนี่ยก็คือง่ายกว่าแปรงเพศเดียวเลยนะง่ายดูแลง่ายแปรงเพศอะต้องโมด้วยแล้วก็ต้องล้างด้วยถ้าล้างไม่ดีอะก็คือจิ้มเหม็นนะเพราะว่ามันอยู่ข้างในเนี่ยออกปลามันไม่ต้องแบบเหมือนผู้ชายอะตอนที่เรามีแบบผู้ชายเราก็คือล้างไม่ยากถึงว่าเมื่อวานที่กินปลาไม่จริงเลย เพราะว่ามาอยู่ที่เนี่ยล้างเกือบทุกวันเลยล้างข้างในด้วยเดี๋ยวล้างมันอยู่ไทยเลยเพราะว่าปากบัวเขาอันเล็ก สามารถแบบล้างได้อะไรเงี้ยก็เลยชอบนะคะชอบที่พักที่นี่แล้วก็ทำนมอ่ะพี่จอร์ดซิลิโคนยี่ห้อไหนที่พี่จอร์ดแบบแนะนำถ้าเกิดว่าคนจะทำบอกไม่ได้เพราะว่าเรื่องของซิลิโคนมันเป็นเขาเรียกว่าการตลาดไม่เรียกเกรดอะเกรดแบบเกรดซิลิโคนที่แบบดีสุดที่แบบคนเขานิยมทำไล่ไล่ลงมาของอเมริกาใช่ไหมใช่แต่ว่าทุกวันนี้มันเคมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเราคิดว่าวันนี้เราทำตัวที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้ามันก็อาจจะมีตัวใหม่ออกมาใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นไม่สามารถแนะนำได้แล้วก็ไม่ต้องมาถามนะคะว่าหนูจะเสริมหน้าอกหนูจะต้องใช้ยี่ห้ออะไรเพราะว่าพี่จอยไม่ได้เป็นหมอเนาะคือถ้าเกิดว่าจะทำอ่ะปรึกษาคุณหมอค่ะอย่าปรึกษาพี่จอยเพราะพี่จอยไม่สามารถให้คำแล้วของพี่จอยทำยี่ห้ออะไรของพี่จอยเป็นซีรีเมทเป็นใช่เป็นของบราซิลแล้วตอนนั้นนะพี่4 300แกแต่ว่าบางทีเราเลือกซิลิโคนดีแต่ตอนเราหลับอาจจะได้ซิลิโคนไม่ดีก็ได้ไหมเคยเห็นแบบว่าเห็นข่าวอ่ะก็คือผิดกฎหมายอันนั้นอาจจะทำกับคลินิกเถื่อนใช่ไหมไม่ใช่แล้วพี่อ้ำอ่ะไปอยู่ไหนเนี่ยแกห้องแบบสืบสยองอะไรสักอย่างศัลยกรรมหลุดอะไรเงี้ยของ Facebook อ่ะคือตอนแรกก็ไม่ได้อยู่หรอกแต่ว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะคือปกติอ่ะก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรขึ้นมาจากห้องนี้หรอกแต่พอจะทำนมทีไรนะมันชอบมีเคสหลุดแบบนมเน่าอ่ะเด้งขึ้นมาแกแล้วฉันน่ะก็เห็นแล้วฉันก็นอยแต่ก็ไม่กล้าทำแกนึกออกมั้ยแต่เอาจริงๆศัลยกรรมนะบางทีอ่ะต้องพึ่งดวงครึ่งนึงด้วยนะใช่มั้ยเหมือนบางคนแบบดูแลตัวเองดีมากทำหมอดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบอาจจะดวงไม่ดีอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดได้ถ้าเลือกได้ตอนเนี้ยนะเอาจริงๆสำหรับพี่อ้ํานะพี่อ้ําอ่ะก็จะไม่ไปกดติดตามอีห้องนี้อีโนเคสเน่าๆอะไรเงี้ยเห็นประจำเลยเวลาจะทำนมพอไม่ทำแต่ทุกวันเนี้ยไม่เคยเห็นเลยแต่เนี้ยพูดเรื่องจะทำนมไปดูนะเดี๋ยวอีเฟนปุ๊บแม่งแอบฟังอีหาแล้วมันก็เอาอีเดียเด้งมาให้เราดูแต่จะบอกว่าพี่จอยทำงานคลินิกมาก่อนก็คืออยู่คลินิกเสริมความงามอะไรเงี้ยมาก่อนนะหนูทำกี่ปีเจ๊2ปะน่าจะ2สองปีตั้งแต่ทำมา2ปีอะเคสเสริมหน้าอกที่ทำแล้วเน่าอะมีแค่เคสเดียวเกิดจากดูแลตัวเองมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าแต่เคสนั้นอะเกิดจากการที่ลูกค้าเสริมแล้วแล้วก็กลับบ้านไปอาบน้ำโดยที่แผลยังไม่แห้งแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ฟังคุณหมออะใช่ไหมมันก็เลยเกิดขึ้นแค่นั้นแหละก็อย่างแปรงเพศอะก็คือ7วันอะคุณหมอไม่ให้เราลงจากเตียงเลยนอนอย่างเดียวก็คือไม่มีทางโดนน้ำได้เราผ้าพันแบบแน่นมากเช่นจ้าฟองน้ำจะเห็นปะเนี่ยคือเราไม่สามารถจะโดนน้ำได้เพราะว่าเขาว่าให้เรานอนแบบเขาเรียกอะไรบนเตียงอ่ะ7วันเลยนอนอยู่งั้นแหละแล้วก็ถ้าต้องลางานเดือนนึงไม่ใช่หรอลางานเป็นเดือนเพราะว่ามีหลายคนอ่ะชอบมาถามพี่อ้ําว่าหนูลางานเดือนเดียวอ่ะได้ไหมพี่อ้ําเคยแล้วลางานเดือนเดียวก็คือลาออกไปเลยเพราะว่าลาไม่ได้เดือนเดียวอีกเดือนนึงยังไม่หายเลยยังไม่ค่อยดียังเดินแบบขาทางอยู่เลยจริงๆแล้วถ้าบอกว่าไม่เจ็บแล้วทำไมต้องลาเป็นเดือนอ่ะก็จิตมันบวมเดินไม่ได้
มันเดินแบบเดินปกติไม่ได้แกนึกออกใช่ไหมแล้วเวลานั่งอ่ะคือตอนเรามีอวัยวะเพศชายมันอยู่ข้างหน้าอย่างงี้พอทำจีบปุ๊บอ่ะมันเหมือนแบบ คือจีบผู้หญิงมันลงไปอยู่ใกล้ตูดใช่ไหมเออจีบผู้หญิงจากเรื่องจริงแล้วอ่ะจีบไม่ได้แบบขึ้นมาข้างบนอยู่ตรงแบบข้างหน้าอย่างงี้นึกออกปะ ไม่ใช่ว่ายืนปุ๊บเผื่ออันนี้เป็นจีบแล้วมันต้องแบบลงไปเออมันต้องลงไปอย่างงี้แล้วพอเรานั่งอ่ะเราก็จะเหมือนนั่งทับจีบตัวเองแกซึ่งมันไม่เหมือนผู้ชายอ่ะเอาง่ายๆแล้วนั่งทับไม่ได้หรอนั่งทำมันก็เจ็บสิมันยังบวมอยู่นึกออกไหมพี่สรุปก็คือเจ็บสรุปทำแล้วเจ็บไหมตอนนี้คือไม่เข้าใจว่าทำแล้วเจ็บหรือไม่เจ็บก็คือตอนที่เราทำอ่ะเราไม่เจ็บตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลเราไม่เจ็บเลยเรามาเจ็บก็คือตอนที่เรากลับมาบ้านแล้วเราต้องกินยาแก้ปวดเองคือยาแก้ปวดอ่ะมันก็ไม่ได้เท่ายาแก้ปวดอาจจะไม่แรงเท่ายาที่หมอให้ที่โรงพยาบาลใช่มันก็เลยจะแบบมีเจ็บบ้างก็ทำจิ๋มก็เจ็บก็เจ็บเจ็บแต่ว่าไม่ได้เจ็บขนาดแบบทำอะไรไม่ได้ต้องมานอนร้องไห้อะไรเงี้ยที่แบบทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ก็คือทำอะไรได้แต่แค่ทำอะไรได้บ้างทำได้หลายอย่างอยู่ยกเว้นทำงานยกเว้นทำงานเพราะว่าเราต้องนั่งคือเวลาเราหลังจากเสร็จวันอ่ะหมอจะให้เป็นห่วงยางมาแล้วเราต้องนอนแบบเหมือนนอนบนห่วงยางอ่ะสมัยนี้ยังมีอยู่ไหมอ่ะไม่มั่นใจอ่ะสมัยนี้ไม่ได้แปลงเพศสมัยนี้ไงลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะใช่ที่เพิ่งทำหน้าอกเอ้ยทำข้างล่างมาใหม่ใช่ว่าสมัยนี้ยังต้องอันนี้อยู่หรือเปล่านอนห่วงยางหรือเปล่าคือเราต้องนอนห่วงยางแล้วแบบเอาขาพาดห่วงยางแบบเนี้ยเพื่อไม่ให้จิ๋มเรามันแบบกดทับอะเพราะว่าพี่อ้ําทําจิ๋มใหญ่นิดนึงใช่ป่ะแล้วตอนเนี้ยถ้าเราไปบีบเนี่ยมันจะบวมแล้วเราก็ต้องนอนทางขาแล้วก็อยากให้จิ๋มแห้งไงอยากให้แผลแห้งก็จะเอาพัดลมอะเป่าเวลานอนอะเปิดพัดลมเปิดซื้อพัดลมไปเลยนะแล้วก็นอนมันแห้งนอนเงี้ยทางขาเงี้ยก็ให้พัดลมเป่าจิ๋มโกโอ้เย็นสบายแต่ว่าเราอากาศร้อนชื้นมันร้อนชื้นคือทําจิ๋มอะรู้สึกว่าแผลใหญ่ดูได้เออมันเป็นแผลใหญ่กว่าหน้าอกเพราะว่าอย่างเสริมหน้าอกเนี่ยซิลิโคนอันใหญ่จริงนะแต่แบบทึ่งมากว่าหมอสามารถยัดเข้าไปได้ไงเพราะแผลแบบแผลแค่เนี้ยประมาณ 2-3 เซนใช่มันก็เลยดูแลง่ายกว่าถ้ามีคนแบบมาถามพี่อ้ํานะว่าพี่อ้ําหนูแปลงเพศดีมั้ยไอ้เรื่องตัดสินใจแปลงเพศอ่ะเอาจริงๆเอาจริงๆเลยจากใจแบบจากใจเลยนะก็คือแบบถ้าย้อนกลับไปได้อ่ะก็แปลงหรอไม่ก็ยังแปลงอยู่ดีเพราะว่าตอนนั้นเราแบบมันคือความฝันอันสูงสุดของกระเทยแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมาถามตอนนี้เริ่มอายุเยอะอ่ะก็มีความรู้สึกแบบมันมีผลกับสุขภาพร่างกายอ่ะก็คือแบบถ้าใครรับไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพหรือว่ากลัวตายอะไรเงี้ยในอายุสั้นอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนำให้ทำหรอกคือจะบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะความคิดนะคือเมื่อก่อนเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นกระเทยอย่างเงี้ยเออโตมาความฝันสูงสุดของกระเทยก็คือแปลงเพศ1แปลงเพศ2ลงทิฟฟานี่แต่ว่าเหมือนพอสมัยเนี้ยอะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่มันก็เปลี่ยนไปเนาะนอย่างหนูเมื่อก่อนก็มีความคิดนะว่าแบบวันนึงก็น่าจะแปลงเพศแต่ว่าไม่กล้าคิดเยอะเพราะว่าเป็นคนกลัวขี้กลัวแบบกลัวการผ่าตัดกลัวการเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้าคิดเยอะแต่คิดว่าแบบเหมือนในใจอะเราก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงเราก็ต้องแปลงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโตขึ้นมามันเหมือนกับว่าแบบยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบหรือว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นก็ได้ที่เราจะต้องแปลงเพศพูดง่ายๆยุคสมัยมันเปลี่ยนในที่นี้ก็หมายความว่างูเราก็มีความจำเป็นแล้วในสมัยนี้สมัยก่อนงูอาจจะไม่จำเป็นตอนที่เรามีผัวคนไทยพึ่งคนไทยส่วนใหญ่อะเขาก็จะไม่ชอบงูเท่าไหร่ซะส่วนใหญ่แต่ผู้ชายไทยโดยก็มีนะโดยอะเนาะเป็นโดยอะเยอะเหมือนกันนะคะก็ลองเลือกดูในคู่ของเราว่าเขาเป็นคนยังไงเนาะถ้าเป็นคนที่แบบรับไม่ได้กับงูเราเลยเนี่ยเกิดมาแล้วว่าพันปีไม่ได้ยุ่งกับงูเราเลยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นสุดท้ายเราถ้าเกิดว่าเราจะทำอ่ะเราก็ต้องทำเพื่อตัวเองไหมอ่ะเราแบบไม่ใช่ว่าทำเพราะว่าแบบมีผัวอะไรเงี้ยเพราะถ้าวันนึงเราถูกต้องทำเพราะผู้ชายแต่ว่าแบบทำเสร็จปุ๊บเอาเลิกกับผู้ชายคนนี้ไปมันก็เป็นซึมเศร้าเลยมันก็ไม่ได้เนาะใช่ใช่พอพี่อ้ามาเล่าให้พี่จอร์ดฟังเล่าให้ทุกคนฟังเสมอถ้าตัดใจไปแปลงเพศอ่ะอย่าตัดเพื่อคนอื่นให้ตัดเพื่อตัวเองถ้าตัดเพื่อตัวเองปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เราจะซึมเศร้าหรือจะเสียใจจะฆ่าตัวตายจากการแปลงเพศอาจจะน้อยลงการแปลงเพศเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าเอามาแบบลิดข้อเลยนะข้อเสียเยอะกว่าข้อดีเคยได้ยินบางคนก็บอกว่าแบบรู้อย่างนี้ไม่แปลงดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเฮ้ยจริงเหรอวะใช่คือคำนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนที่แปลงเพศเพราะถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บอะครั้งแรกอะมันจะมาเรื่อยๆแล้วมันจะหน่อยเว้ยมันจะหน่อยกับชีวิตเพราะว่าทำแปลงเพศเนี่ยเอากลับมาไม่ได้แล้วทำนมเนี่ยเอาคืนมาได้ทำเพศเนี่ยเออทำไม่ได้แล้วเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วก็เป็นผลเสียต่อร่างกายในหลายๆส่วนคือฮอร์โมนอะเรื่องของฮอร์โมนใช่ฮอร์โมนมันคือสัตส่วนที่สำคัญที่สุดในร่างกายของเราเลยนะสำหรับพี่อ้ํานะพี่อ้ําคิดว่าฮอร์โมนเนี่ยมันมีผลเยอะอารมณ์แปรปรวนเอ่ยความจำ
ร่างกายพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกฝ้าพวกเส้นผมพวกผิวพรรณทุกอย่างอ่ะคือแบบไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดจากฮอร์โมนซึ่งก่อนเราแปลงเพศเราไม่รู้เรื่องนี้เลยเราไม่ได้ศึกษาเลยพอเราเริ่มแปลงเพศเนี่ยเราเริ่มมาอยู่เยอะขึ้นเราเริ่มศึกษาเนี่ยผมร่วงเอ่ยสิวเอ่ยโอ้ยเยอะมากบางคนอ้วนอ่ะเห็นป่ะที่อ้วนมันอ้วนมากๆอ่ะเออก็เกิดจากฮอร์โมนนะใช่ไหมใช่แกคือฮอร์โมนอ่ะสำคัญเวอร์พี่อามบอกเลยถ้าเกิดใครแปลงเพศแล้วแบบยังไม่มั่นใจอ่ะอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบเนาะใช่ถามใจตัวเองก่อนว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการอะไรใช่สมัย5ปีที่แล้วอ่ะพี่อ้ําดีใจมากที่พี่อ้ําแปลงเพศพอเลยพอเนี่ย10ปีแล้วเลย10ปีมาแล้วอ่ะเริ่มไม่แนะนําใครละ เริ่มไม่แนะนําใครละเอาจริงเพราะว่าเราเคยคิดว่าเราแปลงเพศมานานแล้วอ่ะไม่ต้องโมแล้วก็ได้10ปีแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ใช่สุดท้ายเป็นไงตันมันไม่ได้ตันแบบตันเลยแต่ว่ามันสั้นลงมันความลึกมันแสบมันเริ่มแบบไม่สามารถจะเขาเรียกอะไรมันแสบอะรู้สึกว่าเวลาใส่เข้าไปแล้วมันแสบมันไม่เหมือนเดิมอะตอนใส่แท่งโมใช่ไหมหรือใส่อะไรตอนใส่แท่งโมโอเคมันรู้สึกแสบอะก็รู้สึกแบบไม่โอเคแต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนึงว่าถ้าจะทำปรึกษาคุณหมอดีกว่ามาปรึกษาเราสองคนนะคะใช่พี่อ้ำอะไม่มีความรู้อะไรเยอะหรอกแล้วเทคโนโลยีที่พี่อ้ําทําอ่ะมันก็10ปีแล้วมั้ยใช่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้คําปรึกษาอะไรได้อย่างของพี่จอยก็กี่ปีแล้วอ่ะเกิน5ปีแล้วอ่ะตอนเนี้ยเพราะมันเป็นร่างกายของเราเองอย่าไปปรึกษาคนอื่นว่าแบบอุ๊ยทําดีมั้ยพอคนอื่นบอกว่าทําเราก็ถึงจะไปทําอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ได้เนาะเออแล้วเวลาการเลือกหมอก็อย่าไปฟังคนอื่นให้เราไปดูไปปรึกษาไปหาหมอด้วยตัวเองไปให้หมอเขาเอารูปมาให้ดูว่าเราชอบผลงานหมอหรือเปล่าเพราะสิ่งแต่ละหมออะทรงไม่เหมือนกันมีความดิ่นไม่เหมือนกันของพี่จอยเวลาทำเนี่ยเวลาเลือกหมอก็คือจะเลือกจากความรู้สึกของเราเวลาที่เราคุยกับคุณหมอแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราคอนเนคกับหมอไหมแบบหมอคนนี้แบบพอคุยแล้วรู้สึกว่าเออคุยกับหมอคนนี้แล้วรู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยก็ถึงจะทำใช่เออมันต้องแบบพี่อ้ําว่าแบบเรื่องพวกเนี้ยมันต้องไปหาหมออะคืออย่างนมอะมันไม่รู้นะพี่อ้ําว่ามันผ่า2ผ่า3ได้อ่ะแต่ว่าหลังทําอ่ะนึกออกป่ะว่าเราอ่ะก็ยังจะต้องเจอหมอมันไม่ใช่ว่าแบบผ่าเสร็จกลับบ้านได้แล้วก็ไม่ได้เจอหมออีกเลยอย่างเงี้ยอย่างขนาดเสริมหน้าอกเนี่ยตอนที่พี่จอยทําก็พอทําเสร็จปุ๊บก็หลังจากนั้นคุณหมอก็จะนัดมา follow up เรื่อยๆว่าแบบอาการเป็นยังไงบ้างนั่นนู่นนี่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบหมอคนนี้อะไรเงี้ยแล้วเราต้องเจอเค้าบ่อยอ่ะมันก็จะรู้สึกไม่สบายใจด้วยอย่างเงี้ยแปลงเพศก็เหมือนกันนะก็ต้องไปหาหมอบ่อยแต่แปลงเพศอ่ะพี่อ้ําไม่รู้นะพี่อ้ําว่าควรหาข้อมูลเยอะๆอย่างพี่อ้ําอ่ะหาข้อมูลเป็นปี2ปีนะไม่ใช่ว่าอุ๊ยอยู่ดีๆจะไปแปลงเพศเลยนะไม่ใช่นะเพิ่งหาข้อมูลนานมากแล้วก็แบบไม่ได้ฟังใครแล้วก็คือตัดสินใจได้เลยอ่ะต้องไปหาหมอไปคุยกับหมอไปดูผลงานหมออะไรอย่างเงี้ยใช่แกนึกออกมั้ยมันผ่าแล้วว่ามันแบบแก้ให้ตายมันก็ไม่เหมือนเอาแบบทำครั้งแรกผ่ากลับมาเป็นไอ้นี่เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะเออยังทำนมอ่ะมันยังมีโอกาสแก้ได้ไงเป็นดิซิชันเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่กว่าทำหน้าอกใช่ใช่แต่ทำหน้าอกอ่ะหรือว่าทำศัลยกรรมใดๆทุกอย่างอ่ะก็ควรศึกษาให้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแปลงเพศเนี่ยให้แบบคิดเยอะนิดนึงเป็นเคสที่แบบว่าใหญ่กว่าเยอะมากใช่แต่เคสหน้าอกก็ถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่นะเพราะว่าตอนทำก็ดมยาสลบเหมือนกันสลบแบบไม่รู้เรื่องเลยใช่อ๋อแล้วก็จะแนะนำอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาเสริมหน้าอกเนี่ยอยากให้เลือกคลินิกที่เขาดมยาสลบหมายถึงว่ามันจะมีการผ่า2แบบคือมีดมยาสลบแล้วก็ยานอนหลับคือถ้านอนหลับเนี่ยเคยคุยกับคุณหมอเขาบอกว่าถ้าการนอนหลับเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนผ่าอยู่อะตื่นอาจจะตื่นได้หรือว่ารู้สึกตัวอะไรเงี้ยก็จะเป็นอันตรายแต่ว่าถ้าเป็นยาสลบเนี่ยยาสลบจริงๆก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอ่ะยัดเข้าปากเราเลยนะแต่ว่าการผ่าตัดโดยยาสลบเนี่ยจะมีคุณหมออยู่2คนคือหมอที่ผ่าตัดเราแล้วก็วิสัญญีแพทย์คือหมอที่ดูแลเรื่องของการดมยาโดยเฉพาะในเรื่องของการหายใจของเราอ่ะเขาก็จะดูแลเรื่องแบบท่อที่แบบว่ายัดเข้าปากเราเพื่อให้เราแบบหายใจปกติได้มันจะมีเครื่องที่แบบติดดูแบบว่าหัวใจเราเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวถ้าเกิดว่าดมยาสลบก็คือปลอดภัยกว่ายานอนหลับเยอะใช่ก็เนี่ยที่พี่อ้ําจะทำฉีดไขมันอ่ะที่ใครมาชวนไปทำเวลาจะทำทีไรอ่ะส่วนใหญ่อ่ะหมออ่ะชอบไอ้เนี่ยให้เราแบบกินยานอนหลับอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าทำสักทีกลัวฉีดไขมันหลับได้ไม่เอาหลับมันก็รู้สึกหนูหลับตอนหนู
ตอนหนูทำสเต็มเซลล์อ่ะไม่ใช่สลบนะเออนั่นแกคือลุกขึ้นมาแบบนี้เลยนะไม่ลุกหลับเพราะว่าแม่พูดถึงวันนั้นแกไม่มีแรงเลยนะแกลุกขึ้นมาแบบสลึมสลือหนักเลยนะใช่หลับไงเพราะมันเป็นยาหลับแต่มันเป็นเคสที่มันไม่ได้ใหญ่เหมือนทำหน้าอกหรอหน้าอกจะใหญ่กว่าเยอะใช่ของเจ้อะเขาไม่ให้หลับไม่ให้อะไรไม่ใช่หรอรู้สึกตัวไม่ใช่หรอเออให้รู้สึกตัวของเจ้ที่เขาติดต่อที่เขาเคยติดต่อมาใช่ก็คือแค่ ฉีดยาชาฉีดยาชาอันนั้นนะกว่าเพราะถ้าเป็นเคสแบบนั้นอะควรจะเป็นเคสแบบเสริมจมูกอะไรเงี้ยดีกว่าเพราะจมูกมันเป็นมันเล็กมากบางคนอาจจะกลัวอะไรเงี้ยแต่จมูกอะเล็กมากก็คือไม่จำเป็นที่ต้องหลับแต่ว่าถ้านี่ทำจมูกแล้วนี่จะบอกหมอว่าหมอคะไม่ต้องปลุกหนูค่ะหมอทำไปเลยทำให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยปลุกถ้ามีใครมาชวนไปทำแบบฉีดไขมันอะไรเงี้ยทำนมอะไรเงี้ยก็คือก็อยากทำนะแต่ขอให้แบบติดต่อด้วยกันแบบอีเมลมาอะไรเงี้ยดีกว่าไม่อยากให้โทรมาหรือว่าไลน์มาเนื่องจากว่าเดี๋ยวอีเฟซบุ๊กมันแอบฟังอีเฟซบุ๊กแอบฟังมันนิสัยไม่ดีแล้วพอมันแอบฟังแล้วมันส่งแบบอะไรไม่ดีมาให้เราอ่ะเราก็จะน้อยจิตไงจิตน้อยแล้วเราเป็นคนแบบไม่ใช่คนที่สามารถจะลืมไปได้ภายใน 1-2 วันไงแล้วตอนนั้นกําลังจะทําแล้วนัดกันแหละนัดหมออะไรแหละแล้วอยู่ๆอ่ะส่งรูปนมเน่ามาให้งงเวอร์ไม่เคยเจอไม่ไปเลยก็เลยแบบหมอก็เงียบไปด้วยไงเราก็เลยเงียบไปเลยเหมือนหมอก็รู้ว่าเราแบบน่าจะน้อยเลยหรือเปล่าหมอก็เลยหายไปหรือว่าอาจจะเป็นเพราะตอนที่เจ้ไปคุยกับหมอแล้วไม่ค่อยถูกโฉลกแล้วแม่อาจจะแบบอาจจะคุยเสร็จปุ๊บปรึกษาเสร็จยังรู้สึกว่าแบบยังไม่ลงตัวกับสิ่งที่หมอจะให้กับสิ่งที่เราอยากได้อ๋ออันนั้นก็จริงด้วยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งคือหมออ่ะเขาชอบคิดว่าคือโรงพยาบาลเนี้ยไม่ใช่โรงพยาบาลหรอกเป็นคลินิกนึงเอาพูดงี้ดีกว่าคือเขาอ่ะทำนมให้พวกพิตตี้อ่ะเยอะแล้วก็เหมือนแบบบล็อกเกอร์ก็เยอะที่เขาไปทำที่เนี้ยนะแล้วทีเนี้ยทุกคนอ่ะชอบบ่นว่าเล็กชอบอันใหญ่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นกันนะใช่ที่แล้วเราอ่ะไม่ได้อยากทำใหญ่มากคุณหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราก็ไม่พอใจอยากทำใหญ่เหมือนคุณหมอก็ไม่ค่อยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาไปทำอ่ะจะน้อยเพราะทำหน้าอกเนี่ยตอนทำเสร็จใหม่ๆช่วงเดือน2เดือนแรกเนี่ยมันจะบวมมันก็คล้ายๆจิ่มแต่ว่ามันจะแบบมันจะมีน้ำมีนวลจะดูติ่งดูตึงแต่พอผ่านไปสัก 3-4-5 เดือนเนี้ยมันจะเริ่มยุบใช่ไหมใช่มันจะเล็กลงกว่าช่วงเดือนแรกๆใช่แล้วคนก็ไปบ่นหมอพอบ่นหมอคนก็จะนอยพอไปบ่นหมอเสร็จหมอก็เลยจำไงแต่เนี้ยจำฝังใจพอเราจะทำปุ๊บก็จะให้เราใหญ่ซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้อยากเห็นออกปะเราอยากให้แค่ใส่เสื้อผ้าสวยอะไรเงี้ยนี่แล้วคลิปก่อนหน้าที่เคยทำแล้วคนดูเยอะๆอ่ะเกี่ยวกับเรื่องแปลงเพศอ่ะจำได้ปะแล้วก็มีคนอ่ะมาคอมเมนต์ถามว่าพี่อ้ำถ้าแปลงเพศแล้วเนี่ยหนูจะมีลูกได้ไหมคือคำถามเนี้ยงงมากมีได้ค่ะแต่ว่ารับอดอปเอานะคะใช่ไปหาผัวที่แบบเขามีลูกติดเนี่ยจบถ้าอยากมีลูกนะเพราะว่ากระเทยอ่ะมันไม่มีมดลูกอันนี้ต้องเข้าใจนะคุณต้องไปเรียนหนังสือแล้วก็ไปศึกษาเกี่ยวกับกลไกของร่างกายเพิ่มขึ้นนิดนึงโอ้ไม่ต้องเรียนก็ได้มั้งหนังสือใครก็รู้ว่าเป็นกระเทยก็มีลูกไม่ได้ไหมแม่คือแบบว่ามันต้องมีมดลูกมีการตกไข่ไปปฏิสัมพันธ์กับอสุจิเพื่อมีตัวอ่อนไปฝังตัวอยู่ที่มดลูกอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะต้องมีกลไกของมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอีนี่อยากจะมีลูกก็มีได้อะไรเงี้ยทำแปลงเพศมาเลยคือแปลงเพศมีแค่จิ๋มเอาไว้ร่วมเพศเฉยๆตอนนี้คือพี่จอยอ่ะรอวิวัฒนาการเทคโนโลยีของการแปลงเพศที่เวลาแบบพอแปลงเสร็จแล้วสามารถน้ำแตกได้อ่ะไม่ใช่น้ำแตกเฉยๆนะแตกแบบเอามันเนี่ยแม่แตกแค่แตกได้ก็พอแล้วไหมไม่ก็เดี๋ยวรอให้มันมีวิวัฒนาการมันแบบสามารถทำแบบนั้นได้นี่ไงเราก็ไปทำหรือว่าวิวัฒนาการก็คือว่าแปลงร่างเป็นงูก็ได้เป็นจิ้มก็ได้เหรอเสร็จแล้วก็แบบรูปแล้วก็ยัดมดเข้าไปไว้ข้างในเหมือนเดิมเราก็กลายเป็นดึงออกมาอย่างนี้ถ้าแบบนั้นได้คือรถเนาะอันนั้นมันก็ไม่ใช่แอนิเมชันแม่เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ไงที่เป็นรถปุ๊บแล้วก็เป็นหุ่นยนต์นะนึกออกปะเอออยากได้แบบนั้นล่ะแกเออแล้วก็มีคนอ่ะเขาชอบมาถามพี่อ้ำประมาณว่าเสียวจริงไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยคืออยากจะเล่าให้ฟังเลยนะว่ามันเสียวจริงๆไม่ได้หลอกนะเพราะว่ามันมีเม็ดคาริสตอลิตด้วยคือการแปลงเพศจริงๆมันก็มีมานานแล้วเหมือนกันเนาะที่แบบว่าเขาจะเก็บเส้นประสาทเอาไว้เพื่อที่จะเอามาทำเป็นเม็ดอันนั้นนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เราก็จะได้สามารถแบบว่ากินได้ใช่ไหมเพื่อให้มีความรู้สึกเออ
แล้วก็มีคนมาชอบถามพี่อ้ําว่าอันนี้คือเขาจะอินบ็อกซ์มาถามส่วนตัวเยอะนะคะว่าข้างหน้าข้างหลังอะอันไหนที่พี่อ้ําแบบรู้สึกว่าชอบมากกว่ากันตั้งแต่แบบคือสมัยก่อนเราไม่ได้แปลงเพศใช่มั้ยเราก็มีอะไรแบบเออเหมือนคนทั่วไปมันก็มีเพศสัมพันธ์เนาะเป็นเรื่องปกติจําได้หรอยังจําได้อยู่หรอจําได้ข้างหลังมันเสียวแต่ว่าข้างหลังเสียวแต่ว่ามันจะเจ็บก่อนข้างหลังพี่จอยรู้สึกบางครั้งนะปวดขี้มันเป็นรูเดียวกันกับรูที่เราเอาไว้ทำธุระหนักอ่ะใช่แต่ว่าบางครั้งรู้สึกว่าแบบมันเหมือนแบบขี้มันจะออกพี่อ้ําว่ามันเหมือนแบบครั้งแรกที่เข้าไปมันจะเจ็บอ่ะมันจะเจ็บก่อนมันไม่เหมือนจิมี่อ่ะที่ก่อนจะเข้าไปแล้วมันยังแบบว่าคือเสียวเลยหรอไม่ได้เสียวเลยมันก็อาจจะมีการละเล่นอะไรเงี้ยที่แบบพื้นบ้านก่อนนึกออกมั้ยทําให้เรารู้สึกแบบเออโอเคอ่ะไม่รู้ดิข้างหลังมันก็การละเล่นได้แม่มันแล้วแต่คนไงบางคนอาจจะทำไม่เก่งหรือว่าแบบอาจจะแบบทำแล้วแบบไม่ดีอะไรเงี้ยทำให้เราแบบไม่เสียวพอใช่ปะมันก็ไม่ไหวเนาะแต่อันเนี้ยคือเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีใจอ่ะแรกๆคือดีใจเลยที่ทำมาเพราะมันมีความแบบเหมือนเราได้เป็นผู้หญิงสมบูรณ์แบบ 100% แล้วก็มีความสุขเรื่องบนเตียงด้วยอะไรเงี้ยคือมันความรู้สึกคนละแบบอ่ะมันก็แล้วแต่คนด้วยเนาะว่าแบบใช่ในชีวิตเราแบบเราต้องการอะไรใช่แต่สิ่งที่เรายังต้องใช้เหมือนกันนะคะก็อันแรกเลยก็คือเจลหล่อลื่นควรจะใช้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีผัวเป็นผัวคนเดียวกันก็ถุงยางอาจจะไม่ต้องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบมีผัวเยอะอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ก็แนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อแล้วก็เจลหล่อลื่นเองก็คือต้องพกไว้นะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าคุณจะโมคุณจะไม่โมคุณจะร่วมเพศกับผู้ชายคุณต้องใช้เจลหล่อลื่นตลอดซึ่งข้างหลังก็ต้องใช้เหมือนกันใช่ไหมล่ะแล้วเวลาล้างเนี่ยก็คือผู้หญิงก็ต้องล้างผู้หญิงที่แบบแปรงเพศอ่ะก็เรียกเป็นผู้หญิงเนาะก็แบบผู้หญิงเนี่ยก็ต้องล้างถึงแม้ว่าจะแปรงมาแล้วใช่ก็เธอก็ต้องล้างเหมือนกันข้างหลังคือมันเป็นอะไรที่แบบต้องล้างอ่ะแต่ถ้าเรามีผัว2คนแล้วผัวเรายินดีให้เราแบบมีผัวเพิ่มอีกคนอย่างเงี้ยการที่เราแปรงเพศแล้วมีข้างหลังน่ะเป็นสิ่งที่แบบเหมือนสวรรค์ประทานพรพร้อมกันหรอเออสวรรค์ประทานพรแต่ว่าพี่อ้ําไม่ใช่นะพี่อ้ําก็มีผัวคนเดียวพี่อ้ํารักผัวคนเดียวนะไม่พร้อมแต่ถามว่าพี่อ้ําอยากลองมั้ยพี่อ้ําก็บอกว่าเป็นคนรักผัวรักเดียวเจ็ดเดียวมีผัวคนเดียวอ๋อเพราะฉะนั้นผู้ชายที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ห้ามมาจีบเจ๊อ้ําหน่อยใช่ปิดประตูแล้วนะจ๊ะแต่ว่าจีบพี่จอยได้นะพี่จอยสู้ใช่คือเมื่อก่อนการเยกันมันคือกิจวัตรประจําวันแต่ทุกวันนี้การเยกันคือการออกกําลังกายคือมันเหนื่อยอาจจะอายุเยอะแล้วเออมันเหนื่อยมันก็เลยไม่ใช่ความต้องการน้อยลงหรือเปล่าเกี่ยวไหมเกี่ยวแบบถ้าตอนเราเป็นวัยรุ่นเด็กๆเนี้ยมันก็แบบมีเรี่ยวมีแรงเนาะเกี่ยวตั้งแต่แปลงเพศมาความร้านก็ลดลงเยอะเลยใช่จากหลังจากแปลงเพศเนี่ยนะใช่ตอนเนี้ยนะรู้สึกว่าประมาณ7หลังจากแปลงประมาณ7-8ปีอะความร้านลดลงไม่ค่อยมีเพศสัมพันธ์ผัวถึงได้ไปเที่ยวไหนได้เพราะว่าผัวรู้ว่าอีเนี่ยไม่ร้านแล้วมันไปไหนก็มันไม่เอาใครแล้วใครมาเอามันก็ไม่เอาแล้วมันไม่ชอบมันหนีโอ้ยพูดเยอะแล้วอ่ะจบคลิปดีกว่าเนาะจบเลยเออเดี๋ยวจะรีบแต่งหน้าไปเที่ยวแล้วโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้เราสองคนด้วยไปตาม Instagram Facebook อัมเบลซ่ากับจอซี่เบอร์บี้ได้นะจ๊ะเอาเป็นว่าอีกแล้วลาเป็นว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะจ๊ะถ้าใครอยากจะคอมเมนต์อะไรสอบถามก็ใต้คลิปนี้มาได้เลยเพื่อวันไหนเรามาเจอกันอีกเราก็จะมาเล่าเรื่องแบบอะไรที่ทุกคนอยากรู้อีกก็ดูว่าอันไหนที่มีคนถามเยอะอาจจะเอามาทำเนาะได้ใครอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ถามแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกถ้าเรารู้ว่าเราจะมาทำให้ใช่เราไม่ใช่ด็อกเตอร์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งแต่เรามาเล่าในมุมมองของประสบการณ์ประสบการณ์ไม่ใช่แต่จำไว้นะคะถ้าจะทำจิ๋มทำนมปรึกษาหมอนะคะอย่ามาปรึกษาพี่อ้ําพี่จอยนะคะใช่มาปรึกษาเรื่องการดูแลข้างหลังหลังจากทำอะไรเงี้ยยังอาจจะได้บ้างถ้าเกิดอย่างอื่นคือไม่ได้โอเคแต่ไม่ใช่มาปรึกษาว่าเป็นคนให้เราอ่ะเป็นคนตัดสินใจให้เขาอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นชีวิตของเขาเราจะมาเป็นคนชี้ชะตาชีวิตเขาไม่ได้เราไม่ชี้เลยว่าเราเป็นบาปโอเคไปแล้วบ๊ายบาย